ครับคุณผู้ชมหลานสาวบีบคอยายจนยายตายแล้วก็เอาศพของยายไปฆ่ายัดใส่ถังโยนทิ้งที่สุพรรณบุรีนะครับวันนี้คนที่เป็นลูกสาวของผู้ตายและแม่ของคนก่อเหตุไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของคุณยายครับนั่งขอโทษแม่จ๋ากลับบ้านกับลูกนะคะกับแก่ของต้องใจอะไรที่นี่ที่นี่ไม่ต้องห่วงให้ดีไม่ต้องห่วงอะไรที่นี่นะคะกลับบ้านไปวัดฟังธรรมแม่นางเจริญศรีนะครับมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณคุณยายสมศรีม่านกระโทกนิมนต์พระสงฆ์มานะครับจุดนี้คือบ้านเช่าที่นครราชสีมาเอาเสื้อผ้าของคุณยายหวานมาวางเอาไว้บนผ้าขาวเพื่อเป็นสื่อในการเชิญดวงวิญญาณจุดธูปเรียกนะครับแล้วก็นำผ้าขาวมาห่อเสื้อก่อนที่จะเอาใส่ถุงพากลับไปที่อำเภอแก่งคอยนะครับโดยคุณเจริญศรีเนี่ยเดินทางกลับบ้านด้วยรถไฟนะครับแล้วก็เปิดเผยว่าตอนนี้ลูกสาวก็คือน้องเหมยเนี่ยคนที่ก่อเหตุอยู่ที่สถานพินิจตอนนี้น้องเองยอมรับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เสียใจที่บีบคอฆ่าคุณยายขอให้สังคมให้โอกาสลูกสาวได้แก้ตัวครับน้องเสียใจน้องผิดไปแล้วอยากบอกสังคมว่าอย่าเพิ่งโจมตีน้องมากบางครั้งน้องอาจคิดจัดชั่ววูบอยากให้อภัยน้องช่วยน้องให้กลับมาแก้ตัวใหม่อีกครั้งแก้ตัวในสิ่งที่เขาได้ทำผิดพลาดไปไม่ว่าทางใดทางหนึ่งที่เขาทำผิดพลาดไปขอให้เขาได้ตอบแทนหรือขอโทษสังคมก็ยังดีคุณเจริญศรีบอกว่าถ้าวิญญาณของคุณแม่รับรู้เชื่อว่าคงจะให้อภัยหลานสาวนะครับเพราะด้วยความเป็นแม่เหมือนกันตอนนี้เนี่ยตัวเธอเองก็ให้อภัยลูกสาวแล้วด้วยก็ถ้าได้ออกมาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติก็อยากจะให้น้องเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ต่อไปนะครับครับผมสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ